ัสดีค่ะเช้านี้วันที่25เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะวัดอโศการามนะคะอากาศดีแต่คล้ายๆฝนจะตกค่ะมีเมฆลมแรงวันนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลทำบุญอุทิศกุศลถวายองค์ท่านพ่อรีธรรมชาโลพระสุทธิธรรมรังสีคำพีระเมธาจารย์ค่ะมีตักบาตรเช้าถวายกังหันดีค่ะน้องๆทำปกติทำเล่นทำจริงไปเรื่อยๆแล้วนอนปกติบนวิหารท่านพ่อรีค่ะกราบพระมาภาวนาอรหังพุทโธอิติปิโสพระควานะมามิหังคาถาประจำองค์ท่านค่ะแล้วก็มีพระพิธีธรรมเดี๋ยวจะฟังธรรมบุญนะครับแม่ไปภาวนาที่ระเบียงก่อนนะครับแล้วเข้ามาข้างในนี้นะครับปัจจัยที่เราร่วมถวายนะครับเข้ากองกลางองค์สมบทนะครับพระท่านมาร่วมทำพิธีเท่านั้นนะครับกี่ไหมคะมีความประสงค์จะบังสกุลถวายเราไปเติมบารมีบุรพาจารย์นะคะมีพระพุทธรูปประจำวิหารค่ะพระประธานองค์น่าจะเป็นหลวงปู่สาวกันตาสีโลปู่มั่นโพลีทัตโตท่านโพลีธรรมทโรพระเทพโมรีพระนางสุดท้ายองค์หลวงตาของเราค่ะหลวงตามหาบุญญาณสัมปันโนหรือพระธรรมวิสุทธิมงคลกราบนมัสการครูบาอาจารย์และสวัสดีเพื่อนๆค่ะสาธุ